ทรายก็ได้มาอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่เลยนะคะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะได้มากราบสักการะและขอพรหลวงพ่อทันใจค่ะข้างในจะน่าศรัทธาและสวยงามมากแค่ไหนเชิญตามทรายไปเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความศรัทธาเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้อย่างแรงกล้ากันอยู่ทุกคนอาจจะเป็นเพราะเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจึงไม่แปลกถ้าเราจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระหรือองค์เทพต่างๆที่แต่ละคนต่างก็นับถือแตกต่างกันออกไปวันนี้รายการเสน่ห์สยามขอนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มานานกว่า 1,400 ปีหลวงพ่อทันใจท่านมียานิเศษในการรักษาคนเจ็บให้หายขาดรวมถึงผู้คนที่นิยมเสี่ยงดวงกับการซื้อหวยให้โชคดีกันอย่างไม่น่าเชื่อส่วนการอธิษฐานขอพรนั้นจะต้องใช้ดอกมะลิสดจำนวน50พวงขึ้นไปหรือสามารถมากกว่านั้นก็ได้และสิ่งที่สำคัญมากๆในการอธิษฐานขอพรคือขอได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นท่านจึงจะได้พรสมใจหวังปัจจุบันพอวัดพระธาตุดอยคำเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นก็ทำให้ผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลกันเข้ามากราบสักการะขอพรทำให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายพวงมาลัยดอกมะลิอีกด้วยเมื่อก่อนที่จะมาขายของเนี่ยพี่ขับรถส่งของส่งไม้แบบส่งอะไรเนี่ยเป็นลูกจ้างรายวันก็เห็นน้องๆเขามาขายไอ้ตามฟุตบาทเมื่อก่อนนะแถวนี้นะมีประมาณ 3-40 ล้านเนี่ยตั้งแต่แถวเนี่ยมีประมาณ 3-40 ล้านแล้วก็พี่ตอนที่ว่ามาขายตอนนั้นเห็นเขาน้องเขาขายรายได้ก็ดีเขาว่าได้วันพันกว่าบาทเนี้ยชุดยาวเนี่ยที่พี่ขายเนี่ยขายกันที่อยู่ที่ร้อยถึงร้อยยี่สิบบาทถามว่าเป็นรายได้เพิ่มถือว่าเป็นรายได้ที่ดีสำหรับคนแถวเนี้ยเพราะจากที่ว่ามีห้องเช่าเนี่ยว่างตลอดตั้งแต่มีโดยคำดังขึ้นมาหรือว่าพุทธโลกเกิดขึ้นมาเนี่ยหอพักหรือว่าห้องเช่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยจากราคา 1,200-1,300 ก็ขึ้นไปอยู่ที่ 1,600-1,700 หรือว่า 2,000 กว่าอย่างเงี้ยสำหรับใครที่อยากจะมากราบสักการะเพื่อขอพรกับหลวงพ่อทันใจนั้นสามารถเดินทางไปได้ที่จังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยคำจะอยู่เหนือบริเวณพืชสวนโลกไปกราบไหว้พระขอพรให้ชีวิตมีโชคมีลาบรุ่งเรืองกันตลอดทั้งปีเลยนะคะและหลังจากที่เราได้อิ่มใจกับการไหว้หลวงพ่อทันใจแล้วนะคะทางรายการขอพาท่านผู้ชมไปอิ่มท้องกันต่อที่ร้านอาหารพื้นเมืองคุ้มเวียงยองกันเลยค่ะตอนนี้นะคะ
าซายก็อยู่ที่ร้านอาหารพื้นเมืองนะคะที่ดังระดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะชื่อว่าร้านคุ้งเวียงยองค่ะตอนนี้อยู่กับพี่เจนะคะผู้ดูแลร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจคืออยากทราบว่าชื่อร้านนะคะมีที่มายังไงชื่อร้านเจ้าของร้านเขาเป็นคนยองอ๋อเจ้าของร้านเป็นคนยองนะคะแล้วร้านเนี่ยค่ะเปิดมากี่ปีแล้วอะคะร้านเปิดตั้งแต่ปี50ครับประมาณ 9-10 ปีแล้วครับโอ้ย 9-10 ปีแล้วนะคะแล้วอาหารที่ดังของร้านนี้ค่ะเป็นอาหารประเภทอะไรจะเป็นอาหารพื้นเมืองเหนือนะครับพื้นเมืองเหนือนะคะอยากทราบว่ามีอาหารอะไรบ้างคะที่เป็นเด่นๆของที่ร้านเลยตอนนี้นะครับที่จะมีออเดอร์เมืองนะครับแกงฮังเลผัดเชียงดาใส่ไข่จิ้นส้มหมกยำหมูย่างครับยำหมูย่าง อยากทราบว่าที่ร้านนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะมีเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ยพอดีเป็นจุดดึงดูดของร้านนะครับลูกค้าส่วนมากจะมาถ่ายรูปอ๋อมาถ่ายรูปกันนะคะถ้าอยากทราบว่าร้านนะคะเปิดวันไหนอะคะเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเนี้ยค่ะร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา11โมงถึง3ทุ่มครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนะคะค่ะก็เดี๋ยวทรายนะคะขอตัวไปทานก่อนนะคะเพราะว่าอาหารน่าทานมากเลยเดี๋ยวไปชิมกันว่าจะอร่อยมากแค่ไหนขอบคุณพี่เจมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ